ขอเสียงสาธุการสาธุสาธุสาธุขอเสียงปรบมือดังๆให้กับความสำเร็จของเราในลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักรบรรลุเป้าหมาย353,333,333จบบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศได้มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญลูกหลวงพ่อหลานปู่หลานคุณยายผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบทบทวนโอวาทวันมหาปูชนียาจารย์วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันมหาปูชนียาจารย์คือนับตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านได้สละชีวิตจนกระทั่งบรรลุธรรมกายและเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็ได้เทศนาสั่งสอนเผยแผ่ธรรมที่ท่านได้บรรลุให้แก่ผู้มีบุญทั้งหลายโดยท่านทำหน้าที่ทั้งโปรดทั้งปราบปราบคือปราบพยามารซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานทั้งปวงจนกระทั่งท่านหมดอายุไขในวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2502นอกจากนั้นแล้วศิษยานุศิษย์ของท่านคือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นก็ละสังขารในวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2506และวันสลายร่างของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงก็ตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2545ในวันนี้เราจึงได้พร้อมใจกันมาตรึกระลึกถึงพระคุณของท่านด้วยการมาร่วมกันสวดธรรมจักรเพื่อเป็นมหากุศลเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตามมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมซึ่งเราก็จะต้องกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆทำจิตใจให้บริสุทธิ์สูงส่งด้วยความปลื้มปีติเบิกบานอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามกระแสทานแห่งบุญจากพระนิพพานก็จะได้หลั่งไหลมาสู่ศูนย์กลางกายของเราอย่างเต็มที่ซึ่งจะทำให้เราเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่ายๆและวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันมหาปูชนียาจารย์ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์
ุทธศักราช2561เราทุกคนได้ตั้งใจสวดธรรมจักรด้วยตัวเลข353,333,333จบดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น333ครั้งสาธุในลำดับต่อไปจะเป็นการย่ำระฆังทองระฆังธรรม333ครั้งบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ทุกครั้งที่เสียงระฆังดังขึ้นอย่าลืมเสียงสาธุด้วยความปลื้มทุกครั้งนะครับเพราะนี่คือผลบุญและก็ผลงานของพวกเราทุกๆคนนะครับขอกราบอาราธนาตัวแทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังทองระฆังธรรมณบัดนี้Thank you.
ปัทถคิเนสา